สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิป Random นะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักแบบไหนของใครนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณและเขากันก่อนนะคะขอดูพลังงานฝั่งเขาก่อนนะ Nine of SwordsFour of Cups Page of Swords และ Six of Wandsฝั่งคุณบ้างThree of Pentacles Seven of Wands The Fool Page of Wandsเขาฝั่งเขานะพลังงานฝั่งเขานะคะเขาอาจจะอยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุลมธาตุน้ำและธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุน้ำจริงๆมีนิดหน่อยแหละธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเขาดูเป็นคนมุทะลุดุดันนะดูเป็นคนใจร้อนอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคนอื่นเชื่อความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ดูค่อนข้างจะผงผางอ่ะผงผางใจร้อนใจเร็วขี้โมโหด้วยขี้หงุดหงิดแล้วก็เอาใจยากเอาใจยากแต่เขาเป็นคนเก่งนะอาจจะเพราะเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดก็ได้อะแล้วเขาก็เลยดูแบบเชื่อมั่นในตัวเองอะเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคนอื่นเชื่อในความสามารถของตัวเองเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำด้วยตัวของเขาเองสมมตินะเช่นยกตัวอย่างสมมติเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเราต้องทำงานกลุ่มอะค่ะจะเห็นภาพเลยอ่ะก็คือเวลาต้องทำงานกลุ่มเขาอ่ะจะเป็นคนที่เอาทุกอย่างไปทำเองหาข้อมูลแล้วก็ทำเองทำรายงานอะไรทำทุกอย่างเองแล้วก็แค่ใส่ชื่อเพื่อนๆในกลุ่มลงไปแล้วก็อ่ะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพรีเซนต์งานก็มาแจกงานว่าอ่ะใน A เอาหัวข้อนี้พรีเซนต์หัวข้อนี้ B หัวข้อนี้ C หัวข้อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนจัดการเป็นคนทำนู่นทำนี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ไว้ใจคนอื่นเขาไม่มีการแบ่งงานว่าอ่ะคนนี้เอาส่วนนี้ไปทำคนนี้เอาส่วนนี้ไปทำแต่เขาจะเอาทุกอย่างมาทำเองเพราะว่าเขาเชื่อความสามารถของตัวเองเขากลัวว่าถ้าให้คนอื่นทำแล้วมันจะออกมาได้ไม่ดีหรือออกมาได้ไม่ตรงตามที่เขาคิดหรือเขาหวังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพอ่ะเขาจะเป็นคนประมาณนั้นแล้วพอว่าเราถ้าใครที่ทำอะไรไม่ถูกใจเขาซึ่งอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่เอาใจยากอยู่แล้วเป็นคนที่จุกจิกอะค่ะช่างเลือกนู่นนี่นั่นชอบมีปัญหาชอบแบบเอาใจยากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครทำอะไรออกมาไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่หรอกเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่เอาทุกอย่างมาทำเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะงานกลุ่มสมัยเรียนอย่างนี้นะในชีวิตการทำงานก็เหมือนกันเขาก็มักจะเป็นอย่างนั้นคนคนนี้นะเขาเหมาะกับการที่จะทำอะไรด้วยตัวของเขาเองคนเดียวทำงานส่วนตัวทำอะไรที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องทำเป็นทีมอ่ะจะเหมาะเพราะถ้าทำเป็นทีมเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีปากเสียงกับคนอื่นได้เพราะคนอื่นอาจจะไม่ชอบเขาได้นะคะเป็นคนที่ท
ทำงานเป็นทีมลำบากแต่เป็นคนเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งส่วนคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมได้สบายโอเคเลยคุณนี่น่าจะอยู่ในธาตุว่ารู้สึกถึงธาตุไฟกับธาตุลมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมคุณเป็นคนที่ทำงานกลุ่มได้เจรจาปรึกษาอะไรกับคนอื่นได้แล้วก็การคุยงานการดีลงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ดีทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือทำอะไรร่วมกับคนอื่นก็ได้ง่ายๆเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆนะคะแล้วก็เป็นคนลุยๆเป็นคนที่แบบชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายตัวเขาอะฝั่งเขาอะนะถึงจะเป็นคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจอะไรก็แล้วแต่เขามีความขี้ระแวงมีความแบบหวาดระแวงมีความหวาดกลัวมีความค่อนข้างที่จะรอบคอบกว่าคุณเอางี้ดีกว่าตัวเขาอ่ะค่อนข้างรอบคอบกว่าคุณจะเป็นแนวที่แบบไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่คุณจะเป็นแนวชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นเป็นแนวลุยๆกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรแปลกๆชอบทดลองนู่นนี่นั่นชอบทำอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายในขณะที่เขาค่อนข้างที่จะขี้ระแวงขี้กังวลขี้กลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะไม่ได้ดั่งใจกลัวว่าจะผิดอะไรแบบเนี้ยระหว่างคุณกับเขามีความแตกต่างอยู่เหมือนกันโอเคนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะคะเลิฟสตอรี่ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงโอ้โหเปิดมาสองใบแรกก็1ถ้วยกับ2ถ้วยมาเลยนะคะอะไรจะขนาดนั้นเขาอ่ะชอบคุณมากเลยรู้สึกเหมือนคุณเป็นรักแรกพบชอบแบบถูกใจใช่เลยสเปคเลยคนนี้แหละเห็นแล้วหัวใจมันฟูรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินวนในท้องอะไรอย่างนั้นเลยส่วนคุณก็ชอบเขามากชอบเขามากรู้สึกเหมือนเป็นเขาเป็นเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายขนาดนั้นบรรยายคือเขามาทำให้หัวใจที่แห้งแล้งของคุณได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นได้มีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณอะเหมือนเป็นคนมีอดีตเนาะคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยผิดหวังในความรักมาก่อนในอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เข้ามาอย่างที่ผู้อ่านบอกตั้งแต่แรกอะว่าเขาเป็นเหมือนคนที่มาทำให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงด้วยการที่เขาเอาใจใส่เขาเข้ามาทำให้คุณจากคนที่เคยผิดหวังเคยกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเหมือนคนก่อนๆจะเข้ามาทำให้คุณเสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาค่อยๆเข้ามาแล้วเขาค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับคุณค่อยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่ใจร้อนด้วยทั้งที่เขาเป็นคนใจร้อนนะตัวคุณน่ะยังไม่แน่ใจในตัวเขาสักเท่าไหร่หรอกถึงคุณจะชอบเขามากก็เถอะถึงคุณจะรู้สึกดีกับเขามากก็เถอะแต่คุณก็ยัง
ยังมีความลังเลอยู่เห็นไหมคุณยังเด็ดกลีบกุหลาบถามอยู่เลยแบบรักไม่รักรักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจริงใจกับฉันไม่น่าคุณยังมีความลังเลอยู่ตรงนั้นน่ะต่อให้เขาจะพยายามแค่ไหนต่อให้เขาจะค่อยสร้างสัมพันธ์ค่อยๆทำนู่นทำนี่ให้คุณรู้สึกดีแค่ไหนแต่คุณก็ยังลังเลอยู่จนเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ละว่าเขาจะทำยังไงเขาก็เครียดเหมือนกันนะเขาก็หาทางออกไม่เจอเหมือนกันนะว่าทำยังไงอะทำยังไงคุณถึงจะไว้ใจเขาทำยังไงคุณถึงจะเชื่อใจเขาเขาคอยสอดส่องคอยแอบมองดูคุณคอยดูพฤติกรรมของคุณคอยดูความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงของคุณว่าเฮ้ยคือเขาจับตาดูคุณนะคะถ้าเขาส่องคุณได้ทางไหนเขาก็ส่องเขาอยากรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะใจอ่อนกับเขาอะแต่คุณก็มีกำแพงอะคุณมีกำแพงกับเขาเออคุณยังไม่ไว้ใจใครง่ายๆทั้งๆที่เปิดฉากมาเนี่ยคุณรักเขาแล้วนะคุณชอบเขาแล้วนะคุณเป็นสองถ้วยแล้วอะคือหัวใจคุณฟูมากแล้วอะแต่ว่ามันมีอดีตที่ฝังใจความรู้สึกในใจที่มันฝังอยู่ลึกๆมันมากระตุ้นมันมาบอกคุณว่าเฮ้ยช้าก่อนระวังก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปไว้ใจค่อยๆดูไปในขณะที่ฝังเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเนาะเขาแต่เขาพยายามที่จะค่อยเป็นค่อยไปแต่ในใจของเขาอ่ะมันไม่เย็นนะใจเขามันก็ร้อนรุ่มเหมือนกันนะใจเขาอ่ะจริงๆเขาก็แบบเมื่อไหร่จะใจอ่อนกับฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยตัวเขาพยายามที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณพยายามที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความรักของเขาทำให้คุณเห็นพยายามลงมือทำให้คุณเห็นว่าเขาอ่ะจริงจังจริงใจกับคุณนะส่วนคุณเอาจริงๆคุณก็อย่างที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขาแต่คุณพยายามนิ่งคุณพยายามนิ่งพยายามที่จะทำตัวให้ดูแบบยังไงล่ะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็คืออ่ะก็คุยแหละคุยได้แต่ว่าก็ยังมีสงวนท่าทีของคุณอยู่นะยังสงวนท่าทีของคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มีใจกับเขาเลยสักทีเดียวคุณก็ยังทำให้เขาเห็นว่าเออคุณมีความรู้สึกดีๆกับเขานะคุณก็รอเขาอยู่ตรงนี้แหละรอให้เขามาหาคุณไม่ได้ไปไหนหรอกคุณจะรอดูว่าเขาอ่ะจะพยายามแค่ไหนว่าเขาจะทำให้คุณไว้ใจได้ไหมคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนจากเขาถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะถ้ารักฉันจริงเนี่ยทำให้ฉันเห็นสิทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าเธอจริงจังเธอจริงใจเธอชัดเจนกับฉันจริงๆแล้วฉันถึงจะเปิดใจส่วนเขาก็พยายามนิ่งพยายามควบคุมสติพยายามที่จะคิดหาวิธีหาทางออกแล้วผู้อ่านคิดว่าเขาหาทางเจอแล้วเขารู้ละว่าเขาต้องทำยังไงนะคะเขาจะทำตัวเป็นเด็กดีเขาจะทำตัวเป็นเด็กดีกับคุณเขาคิดออกแล้วว่าเขาจะต้องทำตัวแบบน่ารักนอบน้อมทำตัวแบบเชื่องๆอะค่ะให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงความจริงจังความจริงใจกับเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นเสือมาก่อนแต่เขาจะทำตัวเป็นลูกแมวอยู่ในอ้อมกอดของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออ
เขาอาจจะเคยร้ายกับคนอื่นกับคนอื่นเขาดูแบบดุร้ายดูผงผางดูแบบพร้อมที่จะกินหัวคนอื่นได้แต่กับคุณก็คือเขาจะแบบเชื่องๆมาเลยอ่ะยอมให้คุณคนเดียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีที่เขาคิดออกส่วนคุณเหรอคุณก็นิ่งๆ นะคะนิ่งๆแต่ในใจฟูๆนะนิ่งแบบใจฟูนะคุณก็เริ่มที่จะเห็นเริ่มที่จะมองออกเริ่มที่จะรู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นคงในใจละเริ่มสบายใจละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคำอธิบายเพิ่มเติมทาวเวอร์หน่อยทาวเวอร์มากับเจ็ดดาบมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขามีรับลมคมในอะไรบางอย่างกับคุณอยู่จากตอนแรกที่คุณเชื่อใจเขาแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่ไว้ใจเขาละคุณเริ่มรู้สึกว่าเขามีรับลมคมในกับคุณเนี่ยมันจะเป็นประเด็นให้คุณกับเขาอะเหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่ใครก็ใครคนหนึ่งมีอะไรที่ปิดบังไม่คุณก็เขามีอะไรที่ปิดบังแล้วคุณกับเขาจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เปิดใจอาจจะทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะเป็นทาวเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผู้อ่านขอมองเป็น2กรณีนะคือมันมีปากเสียงกันแหละมันทะเลาะกันแน่นอนแหละแต่ว่า1ก็คือกรณีแรกเนี่ยก็คือคุณเนี่ยอาจจะไปรู้สึกว่าเขามีรับลมคมในอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วเกิดเป็นปากเสียงทะเลาะกันหรือ2เขาส่วนตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณไม่เปิดใจกับเขาคุณไม่เปิดใจกับเขาเต็มร้อยถึงคุณจะจริงๆแล้วจริงๆในใจคุณอ่ะเปิดให้เขาแล้วแต่คุณค่อนข้างนิ่งอย่างที่บอกว่าคุณก็อยู่นิ่งๆอ่ะคุณไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยหรือว่าคุณไม่ได้ชอบเขาอย่างที่เขารู้สึกคุณไม่ได้ชอบเขามากพอไม่ได้รักเขามากพอคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาแบบเต็มร้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นอ่ะแล้วไงต่อเนี่ยหลังจากทะเลาะกันนะคะหลังจากทะเลาะกันเนี่ยคุณก็เจ็บปวดคุณก็เสียใจไม่ว่าเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คุณไม่เปิดใจให้เขาหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขามีรับลมคมในอะไรบางอย่างกับคุณรู้สึกเหมือนเขามีความลับทำอะไรหลบๆซ่อนๆแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแบบอีกแล้วหรอฉันต้องเจอความรักแบบนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะตัวเขาเองเนี่ยพูดว่าเขายังรักคุณบางทีคุณอาจจะคิดมากไปหรือน้อยใจเขาน้อยใจในการกระทำคือคิดมากแล้วก็น้อยใจไปเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆอะแหละแต่คุณน่ะค่อนข้างที่จะมีความกลัวในเรื่องของความรักอยู่แล้วมันก็เลยทำให้คุณยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกพอมาเจอเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจอะถ้าเป็นคนปกติคนที่ไม่มีอดีตไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเจ็บนิดนึงมันอาจจะมีแบบรู้สึกแบบน้อยๆบ้างแต่สำหรับคุณนะมันกลายเป็นความรู้สึกแบบเหมือนพังทลายอะค่ะ
เหมือนถูกทำร้ายจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหัวใจถูกทิ่มแทงอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกมันเจ็บปวดมากกว่าคนปกติทั่วไปเขาก็เป็นห่วงคุณนะห่วงความรู้สึกของคุณเหมือนกันนะที่คุณเป็นแบบนี้justice the will แต่ว่าหลังจากนี้นะคะผู้อ่านมองว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่มันก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าปนกันไปอ่ะก็เหมือนคนคบกันทั่วๆไปนั่นแหละที่มันจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันงอนกันโกรธกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันเพราะยังไงมันยังมีความรักอยู่เขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขาแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะถ้าเขาทำผิดกับคุณอ่ะเขาก็พยายามชดใช้ชดเชยให้กับคุณพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณดีไม่ดีนะเรื่องนี้อ่ะเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณเพียงแต่ว่าไพ่มันเริ่มมาตอนที่เหมือนกลับมารักกันแล้วแต่ผู้อ่านไปอ่ะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะอดีตที่ฝังใจของคุณเนี่ยอาจจะมาจากเขาก็ได้คือเขาอาจจะเป็นคนรักเก่ามันมีสตอรี่ก่อนหน้านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยทำร้ายจิตใจคุณเคยทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็ยังรักคุณและพยายามที่จะกลับมาคืนดีกับคุณพยายามที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ส่วนคุณเนี่ยคุณเองก็ยังรักเขาอ่ะแต่ว่าคุณยังมีความเจ็บปวดความเจ็บช้ำฝังใจอยู่แล้วเรื่องราวมันก็เลยมาทำนองเนี้ยก็คือเหมือนเขาพยายามที่จะมาง้อคุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองยอมคุณทุกอย่างแล้วคิดหาวิธีจะทำยังไงให้คุณใจอ่อนจะทำยังไงให้คุณยอมกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งจริงๆคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่คุณค่อนข้างที่จะทำตัวนิ่งๆไม่แสดงอาการอะไรให้เขารู้มากมายนะจนเขาเนี่ยบางครั้งเขาก็ดูคุณไม่ออกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วทีเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันก็จะยังมีเรื่องแบบมีปากเสียงมีเรื่องน้อยอกน้อยใจมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเขาพยายามนะผู้อ่านรู้สึกว่าตัวเขาพยายามที่จะทำให้คุณรู้สึกดีพยายามที่จะเยียวยาจิตใจคุณพยายามที่จะชดเชยถ้าเขาเคยทำผิดกับคุณอ่ะเขาพยายามจะชดเชยให้เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะเพื่อคุณแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าคือหลังจากที่มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นการมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นแต่ผู้อ่านยังรู้สึกว่าเขายังมีความรักให้กับคุณและมีความห่วงใยคุณอยู่เนี่ยแล้วเขาก็คิดที่จะทำทุกอย่างให้ดีอะค่ะคิดจะมาง้อคิดจะชดใช้ให้กับคุณแล้วความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะคลี่คลายมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะหมุนต่อไปได้มันไม่ได้หยุดชะงักลงนะมันยังไปต่อได้อีกโอเคก็จะประมาณนี้นะคะยังไงซะเนี่ยผู้อ่านไม่รู้แหละว่าเขาจะเป็นคนใหม่หรือว่าเป็นคนเก่าของคุณเพราะว่าไพ่มันเริ่มมาจากตรงนี้ไงไพ่มันเริ่มมาเหมือนแบบถ้าเป็นคนเก่าก็คือมันเข้าเฟสใหม่อ่ะมันคือการกลับมาเริ่มรักกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วอ่ะมันไม่ได้เล่าไปถึงอดีตสตอรี่เก่านะถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณก็อย่างที่บอกอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจก็ได้อันนั้นคุณก็ต้องชั่งใจดูว่าคุณให้อภัยเขาได้ไหมคุณยังรักเขาอยู่ไหมหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณให้อภัยเขาไม่ได้แล้วจริงๆคุณถ้าคุณต้องอยู่กับความหวาดระแวงแบบเนี้ย
มันก็ไม่มีความสุขถูกไหมต่อให้เขากลับมาเขาจะทำตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าใจคุณอะใจคุณมันไม่สามารถที่จะเชื่อใจเขาได้อีกต่อไปแล้วอะมันก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันมันก็ยากที่จะคบหากันอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณการตัดสินใจของคุณคุณต้องไปชั่งใจเอาเองเนาะหรือว่าต่อให้เขาเป็นคนใหม่ก็เถอะแต่ถ้าคุณน่ะคุณยังไม่ยอมเปิดใจให้เขาเต็มร้อยแล้วคุณยังมีความรู้สึกไม่ไว้ใจเขาหรือไม่ว่าจะเป็นคุณคิดไปเองหรือว่าเขาทำอะไรบางอย่างแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาอะอันนั้นก็ยากเหมือนกันนะที่จะไปต่อกันได้แต่จริงๆอะมันไปต่อกันได้ถ้าคุณจะเปิดใจเพราะผู้อ่านก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามอยู่เหมือนกันเขาพยายามนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะให้ความร่วมมือไหมผู้อ่านคิดว่าคุณต้องการเวลาให้ใบนี้มันออกมาคุณต้องการเวลาค่ะมันอาจจะรีบร้อนไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการเวลาคุณไม่สามารถไปเร็วดั่งใจของเขาได้เงี้ยคุณก็ควรจะคุยกับเขาตรงๆควรจะบอกเขาตรงๆเนาะเขาจะได้เข้าใจว่าเออที่คุณเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณปฏิเสธเขานะไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขานะแต่คุณแค่ต้องการเวลามากกว่านี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ยลองคุยกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ